สวัสดีค่ะเชิญค่ะโปรโมชั่นเปิดร้านใหม่ลด 50% นะคะถ้าเป็นลูกค้าไม่ได้อะก็ขอเป็นเพื่อนร่วมปั๊มแล้วกันนะเจอีบัวใต้ตมอีเห็นกงจักเป็นดอกบัวที่ฉันไม่เคยเห็นชนีนางไหนที่ขาดสติแบบแกมาก่อนเลยแกมาเปิดร้านในที่แกไม่ได้สำรวจตลาดก่อนเนี่ยนะถ้ามันเจ๋งขึ้นมาแกโดนไล่ออกแน่โอ้ยฉันไม่โดนไล่ออกหรอกนะไม่งั้นฉันจะฝันเห็นตัวเองได้เลื่อนขั้นจนได้ไปทำงานที่อิตาลีแหละค่ะแต่อีฟแกจะมาทำงานช่วยๆไม่กินหน้ากินหลังอย่างเงี้ยมันไม่ได้นี่แกจะโวยวายอะไรกะแกให้ฉันหาสาขาใหม่ใช่ไหมนี่ไงฉันก็หายละได้เปิดร้านใหม่แถมยังได้สื่อเรื่องเขาด้วยดีสไตล์อ้าวอินดี้อยากทำอะไรก็ทำค่ะมาถึงจุดนี้แล้วอยากจีบเขาก็จีบจะได้จบจีบไงอ่ะจีบไม่เป็นเธอนี่เธอคือคุณอรยาเธอคือผู้ชายผมยาวใช่ฮะคือผมเนี่ยเป็นผู้ชายผมยาวฮะคือผมกลัวว่าจะเกะกะเวลาทำงานนะคะกลัวคุณท่านจะหาว่าไม่เรียบร้อยฮะถึงขนาดต้องหาวิกมาใส่เลยเหรอเนี่ยอย่างงี้ไม่ร้อนแย่หรอจริงๆคราวหลังอะมัดผมเอาก็ได้นะคือว่าบางทีมัดผมแล้วเนี่ยหนังยางมันชอบขาดอะฮะผมก็เลยคิดว่าใส่วิกแหละชัวร์กว่ามันจะได้ผมไม่โดนแดดแล้วก็ไม่แห้งกรอบด้วยฮะโหมีหน้าล่ะผมเธอถึงดูเงางามสลวยฉันเป็นผู้หญิงฉันยังอายเลยไม่ขนาดนั้นหรอกฮะผมก็แค่ดูแลปลายผม15เซนเท่านั้นนะคะมีผู้ชายคนไหนดูแลปลายผม15เซนเธอคือผู้หญิงไม่ใช่นะคะไม่ต้องมาโกหกฉันหลักฐานการดูแลปลายผม15เซนเนี่ยมันชัดยิ่งกว่าอะไรละไพโรธปลอมตัวมาเป็นผู้ชายมาสมัครเป็นคนสวนและเข้ามาที่ห้องหลังนี้ใช่มันต้องใช่อย่างที่ฉันคิดแน่ๆอ่ะไพระหงหญิงสาวที่สูญเสียพ่อเธอต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวและก็ต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูแม่แล้วก็น้องสาวของเธอเมื่อไพระหงรู้ว่าคุณชาวีคนที่เธอแอบหลงรักถูกบังคับให้จะต้องแต่งงานเธอจึงปลอมตัวเข้ามาสมัครเป็นคนสวนเธอต้องการที่จะเข้ามาได้ใกล้ชิดกับคุณชาวีพอแต่คุณอารยาคุณคงจะดูหนังหรือไม่ก็ซีรีส์เกาหลีมากเกินไปแต่ถ้าคุณดูละครไทยบ้างเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าพล็อตเรื่องมันไม่ได้ยากหรือสลับซับซ้อนอะไรขนาดนั้นเลยมันก็แค่ไพลินเด็กสาวกำพร้าที่เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นทายาทของตระกูลใหญ่อย่างอมราพรเธอถูกวางแผนอุ้มฆ่าในวันที่เธอเกิดโดยอ้างว่าเธอเนี่ยตายตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ของเธอเคราะห์ดีที่คนที่ถูกว่าจ้างมาฆ่าเธอนั้นเกิดรู้สึกผิดก็เลยเลี้ยงดูเธอจนเติบโตขึ้นมาก่อนที่จะบอกความจริงกับเธอในวันสุดท้ายของชีวิตเธอจึงต้องปลอมตัวมาเป็นผู้ชายเพื่อที่จะสืบหาความจริงว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังแผนการอันเลวร้ายนี้แล้วก็รอวันที่จะเปิดเผยความจริงว่าเธอนี่แหละคือทายาทที่แท้จริงเพลงวันนี้มีนักเรียนมาขอเบอร์โทรแกด้วยแหละใครอ่ะคุณพลึกนักเรียนคลาสคอนเวอร์ฟอร์บิสเนสแล้วให้ไปหรือเปล่าให้ค่ะ
ร้ายมาทำไมอ่ะน่าเกลียดเก็บสีหน้าหน่อยสิเพลงยิ้มทะลักไปถึงหน้าลิฟต์แล้วอย่างนี้ต่างหากที่เรียกว่ายิ้มทะลักไปถึงหน้าลิฟต์โอ๊ยเบื่อชีวิตเด้งเอ็ดมุนแคมเปอร์เนี่ยฆ่าเหยื่อผู้หญิงไปหลายรายเลยนะครับและเหยื่อรายสุดท้ายของเขาเนี่ยก็คือแม่ของเขาเองแต่ดร.เขาบอกว่าตามหลักจิตวิทยาโอ้ยไอ้ตามหลักจิตวิทยาประเภทเอะอะทุกอย่างก็โยงเข้ากับปมแม่หมดเนี่ยมันก็มีร่างมาจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ฟรอยด์ปะวะแล้วยุคหลังมาเนี่ยฟรอยด์เองก็โดนโจมตีเรื่องนี้หนักอยู่นะพูดอะไรไม่เห็นเข้าใจเลยโบกี้ค่ะเดี๋ยวถ่ายรายการใบนี้คุณติดรถผมไปเลยนะได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปเก็บของก่อนสัมภาษณ์อะไรอ่ะก็รายการที่พี่ปั่นสั่งฉันติดต่อไปไงคิวถ่ายบ่ายนี้แล้วกี้ต้องไปด้วยเหรออืมตามไปเก็บภาพบอสลงโซเชียลอ่ะไม่เป็นไรหรอกนาบอสคงไม่ฆ่าฉันกลางรายการหรอกเฮ้ยกี้เผาจุบพอสิยินบอสจะได้ยินได้ไงเขาอยู่ในห้องเล่าไว้ใจไม่ได้หรอกแกไม่สังเกตกันหรอเวลาที่เราพูดถึงเขาที่ไรอ่ะเขาก็จะโผล่มาทุกทีเลยอ่ะจริงๆมีผมไม่ต้องเดินมาส่งก็ได้นะคะไม่ได้หรอกครับที่นี่ทั้งเปี่ยวแล้วก็ดูอันตรายนะฮะไม่รู้ว่าจะมีพวกโรคจิตโผล่มาตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะครับเป็นไงบ้างคะผู้จัดการโอ้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยครับคุณจิ๊บเอาเป็นว่ายังไงจิ๊บฝากผู้จัดการช่วยตามแอบเช็คคุณเสือให้ด้วยละกันนะคะทำไมเราต้องแอบเช็คคุณเสือด้วยครับจิ๊บประเมินผลงานเขาอยู่ค่ะไม่อยากเขารู้ตัวอ๋อโอเคครับค่ะจิ๊บนี่ขยันจังเลยนะครับคุณจิ๊บครับถ้าเกิดว่าผมมีเรื่องที่จะพูดกับคุณจิ๊บเนี่ยคุณจิ๊บจะคงจิ๊บคงจะไม่อึดอัดใจใช่ไหมครับคุณจิ๊บต้องทำงานเก่งพูดก็เพราะแต่มันคนมีความรับผิดชอบผมขอบอกตรงๆเลยนะครับสเปคผมเลยนะครับมินนะคะฮัลโหลเออว่าไงเหี้ยเมื่อคืนแม่งเมาปิ้นชิบหายเลยป่ะมึงรู้ป่ะกูแม่งกอดโถส้วมอ้วกเลยอะเออแล้วไงวะเออดิเหี้ยกูแม่งไม่อยากจะพูดเลยว่ะเออแป๊บนึงนะขอบคุณที่มาส่งนะคะเหี้ยเหี้ยเหมือนแบบเหี้ยกินอ้วกว่ะสัตว์เออแล้วบุหรี่ที่มึงซื้อมาเมื่อวานกูแม่งพูดแล้วก็คันคอว่ะโอ๊ยเอาวิธีอื่นไม่ได้เหรอทำไมต้องเอามาทำอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยไม่ได้จิ๊บวิธีเนี้ยเวิร์กสุดแล้วค่อยๆเผยด้านมืดของตัวเองออกมานะแล้วเดี๋ยวมันก็เลิกชอบเธอเองแหละอย่างเช่นนี่อันแรกเลยเรอไม่มีผู้ชายที่ไหนชอบผู้หญิงที่เรอหรอกเ
อยู่ดีได้ลงมาเลยไงเราทำไม่เป็นอ่ะน้ำมันลงโอเคลมลมปล่อยมาดีแต่มันยังไม่พอมันต้องดังกว่านี้จิ๊บโอ้มันได้แค่นี้อ่ะมันได้แค่นี้ไม่ได้มันต้องดังกว่านี้ไม่งั้นมันเอางี้น้ำหนึ่งอึกลมสี่ไปเลยน้ำหนึ่งลมสี่ลมเยอะๆเสียงให้ดังๆอ่ะโอเคคือลมตามไปสี่หนึ่งสองสามสุดท้ายสี่ปล่อยออกมาจิ๊บมันเบากว่าเมื่อกี้อีกเหรอจิ๊บก็เราทำไม่ได้อ่ะเธอจะไปทำอะไรแบบนี้เราทำไม่ได้ถูกเลยแบบนี้เลยจิ๊บต้องแบบนี้เลยเหมือนเลี้ยงวัวในบ้านเลยจิ๊บสุดยอดมาแล้วไปต้อนรับเชิญค่ะคุณโย ลุงตีหน้าซะตาแห้งเลย นี่คอนแทคเลนส์ผมเลื่อนเลย ขอโทษค่ะแต่ไม่ต้องอายนะครับคนเรามันก็ต้องมีเผลอเรอกันได้ เพราะว่ายิ่งเรอดังนี่ยิ่งสุขภาพดีนะครับ ยิ่งเชิญคุณโยข้างในเนียนมากสุดยอดเนี่ยอะไรไม่ได้ตั้งใจเมื่อกี้มันลมมันตีขึ้นมาแล้วมันดันเผลอเลยอย่างเงี้ยอุ้ยดีแล้ว